ว่ากับที่มีกระแสข่าวตอนนี้ในบ้านเราตอนนี้ครับจนทำให้คนก็แตกตื่นทั้งหมดแล้วครับผมเรียนว่าสถานการณ์โควิดบ้านเรานะครับต้องเรียนว่านี้ครับเรามีการตั้งด่านตรวจตรวจนะครับบริเวณชายแดนทั้งหมดนะครับมีเครื่องคัดกรองอุณหภูมิต่างๆนะครับเกิดที่มีกระแสข่าวว่ามีประชาชนบ้านเรานะครับติดเชื้อนะครับจากการตรวจสอบทั้งหมดนะครับที่ตรวจสอบมาที่เราไปเฝ้าระวังทั้งหมด6รายนะครับที่กลับมาจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างเนี่ย6รายไปตรวจแล้วก็ไม่พบเชื้อรวมทั้งชาวกัมพูชาและเป็นตัวแรกนะครับถือว่ามีการติดเชื้อในประเทศนะครับที่บริเวณวังน้ำเย็น6รายไม่พบเชื้อนะครับก็ต้องเรียนว่าสำหรับที่มีข่าวว่ามีผู้โดยสาร4ท่านนะครับที่กลับมากับเครื่องบินของที่ปุย่าปุย่าเนี่ยท่านนึงนะครับที่ไปเที่ยวจีนมาเที่ยวญี่ปุ่นมานะครับผมทำเป็นประเทศที่เสี่ยงก็ตรวจแล้วนะครับเขาหนึ่งกลับมาบนรถไฟบินนะครับคนเชื่อบินท่านที่สองคือเขากลับมาเขาก็อยู่ในบ้านของปัจจุบันแล้วก็ไม่มีอาการถ้าเกิดเขามีอาการนะครับไม่ว่าคนที่กลับมาจากต่างประเทศถ้าท่านมีอาการที่มีอาการใกล้เคียงกันที่เป็นไวรัสโควิด-19 ครับท่านหาพบแพทย์แต่ถ้าท่านมีการเก็บตัว14 วันถ้ามาวัดตลอดวัดไข้ตัวเองนะครับแยกตัวกันอยู่นะครับไม่ใช้ของร่วมกัน